เองประกอบพิธีตามลำดับกันมานะคะซึ่งเป็นแม่ทัพของพม่าเสียชีวิตใช้เป็นเครื่องราชูปโภคในปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระมหาธรรมได้ทรงช้างเจ้าพระยาชัยยานุภาพและสมเด็จพระเอกด้วยนะครับรถเคนกำลังออกตัดกันรู้เนาะตัดทั้งคนครับก่อนจังหวัดพิจิตรท่านพลตำรวจตรีกฤษณะสิริปิยวัฒน์ได้ประกอบพิธีว่าบอกให้เก็บให้ทุกคนราชสักการะผ่านพุ่งเงินพุ่งทอง